จากข้อมูลเว็บไซต์ The Standard ได้ระบุว่าการเดินทางบนท้องถนนเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในประเทศไทยโดยแต่ละวันมีเด็กกว่า200คนได้รับบาดเจ็บและ7คนเสียชีวิตโดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าการสวมหมวกนิรภัยช่วยลดอุบัติเหตุได้ร้อยละ40และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสาหัสได้ประมาณร้อยละ70ครับแม่ครับแม่ครับเร็วๆหน่อยครับสายแล้วครับเรานั่นแหละตื่นสายแม่เลยพลอยสายไปด้วยเลยเร็วรีบขึ้นรถเร็วลูกแม่ครับแม่ครับหมวกกันน็อกอะครับไม่เป็นไรหรอกไปแค่นี้เองไปเร็วเดินทางไปถึงครับอีกไม่นานนี่แหละครับอ๋อสะดวกจริงครับเดินทางได้ครับแค่นี้เองครับครับตกลงเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซฟเซฟลูกคุณหมอคะลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะญาติทำใจดีๆนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงกะโหลกศีรษะแตกยุบกระดูกใบหน้าแตกเป็นแผลชะกันคนไข้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวคุณหมอเสียใจด้วยค่ะทุกท่านครับเหตุการณ์ความน่าเสียใจแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับทุกท่านครับถ้าหากทุกท่านสามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกท่านจะทำยังไงบ้างครับแม่ครับแม่ครับหมวกกันน็อกล่ะครับนี่ไงเดินทางทุกครั้งใกล้ไกลเพื่อความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกไปไปไหนใกล้ไกลเพื่อความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกรณร